สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Nida Wisdom for Change วันนี้ชวนคุณผู้ชมมาคุยเรื่องราวใกล้ตัวเรามากๆเรื่องหนึ่งนั่นก็คือข้อมูลต่างๆทั้งที่ออกจากตัวเราทั้งที่ออกมาจากบุคคลรอบข้างเป็นข้อมูลสำคัญที่เมื่อนำมาประมวลผ่านการรวบรวมผ่านการคิดวิเคราะห์อนุมานแล้วสามารถนำไปใช้ทำประโยชน์ได้หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆข้อมูลที่ว่าเป็นข้อมูลอะไรนำมาใช้ประโยชน์ในด้านไหนได้บ้างที่บอกว่าใกล้ตัวเรามากๆวันนี้คุยกับคณบดีคณะสถิติประยุกต์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าดร.ศิวิกาดุษฎีโดดค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาจารย์คะเราพูดถึงเรื่องการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้อันนี้พูดกว้างๆก่อนเลยนะคะเป็นภาพรวมข้อมูลที่ว่าที่ต้องเก็บคืออะไรคะอาจารย์คือจริงๆแล้วข้อมูลเนี่ยที่เราพูดถึงก็คือทุกเรื่องที่เรามีความจำเป็นต้องใช้คือข้อมูลจะเป็นส่วนสำคัญสำหรับการทำทุกอย่างนะคะในแง่ของการวางแผนไม่ว่าจะเป็นการวางแผนพัฒนาประเทศหรือการวางแผนธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่คือทุกวันนี้เรารู้ว่าข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำนะคะกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วใครที่มีข้อมูลนะคะคนนั้นก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่านะคะเพราะนั้นในเบื้องต้นที่เรารู้จักข้อมูลกันเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลที่เราจะบอกไงคะเราวางแผนนะคะอย่างสมมติว่าเรามี objective เรามีวัตถุประสงค์อยู่เนี้ยว่าเราจะทำการพัฒนาและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะเพราะนั้นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรเกี่ยวกับรีซอร์สของประเทศเกี่ยวกับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีการรวบรวมมานะคะจากการรวบรวมมาเสร็จเราก็ต้องมาทำการวิเคราะห์สร้างข้อสรุปเพื่อที่จะทราบว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนะคะแล้วเราควรจะformulate คุณจะสร้างนโยบายหรือแผนงานอะไรที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะนั้นตัวเบื้องต้นเลยเนี่ยคือไอ้คำว่าข้อมูลที่เราพูดถึงนี่คือทุกอย่างที่มันจำเป็นสำหรับการที่จะทำให้เกิดการวางแผนที่ดีนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ของเราใช่ค่ะที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาบ้านเมืองวางแผนในครอบครัวใช่ค่ะไปจนถึงวางแผนธุรกิจการค้าใช่ค่ะแล้วแต่ต้องมีข้อมูลที่สำคัญเพื่อมาเสริมใช่ค่ะการคาดการณ์การทำงานใช่ค่ะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลถือได้ว่าเป็นหัวใจของทุกอย่างของการทำไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาประเทศหรือการพัฒนาธุรกิจนะคะหรือแม้แต่อย่างที่ครอบครัวอย่างที่บอกเพราะอย่างที่บอกเฮ้ยเราจะอย่างเช่นวางแผนอยากจะมีลูกสักหนึ่งคนก็ต้องมีข้อมูลเหมือนกันนะสุขภาพร่างกายของเราและคู่ชีวิตใช่ค่ะนะคะแล้วอนาคตของลูกเราอยากให้ลูกเรียนหมอแต่จริงๆเขาชอบเรื่องนั้นป่ะเรามีข้อมูลหรือเปล่าว่าความถนัดขึ้นอยู่ตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นความสำเร็จของแผนของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับข้อมูลเป็นอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นในอดีตเนี่ยมันข้อมูลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือเรียกว่าไงคะมันจะเป็นข้อมูลที่เราต้องวางแผนเก็บเราต้องการรู้เรื่องนั้นเราต้องการรู้เรื่องนี้เราก็มีการเก็บข้อมูลพวกนั้นมาแล้วก็เอามาวิเคราะห์ทีนี้ในเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นงานหนักใช่อาจารย์เพราะว่าถ้าเอาแค่ถ้าอย่างเรื่องในครอบครัววางแผนมีบุตร1คนข้อมูลก็มีของเรา2คนมีข้อมูลเทคนิคทางการแพทย์แต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องราวที่ใหญ่กว่านั้นขยับมาตั้งแต่การวางแผนธุรกิจจะทำธุรกิจ SME ใดๆหรือมาจนถึงแผนแม่บทพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโอ้อันนี้ชุดข้อมูลคงมหาศาลค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะดูแลคือจัดการข้อมูลนะคะด้วยมือธรรมดามันก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเบื้องต้นเนี่ยอย่างข้อมูลแรกสุดนะคะที่มีการเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังที่แบบว่าวิกฤตที่ควรต้องจัดการทุกประเทศจัดการคือข้อมูลของประชากรนะการทำสำนวนประชากรนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็เจอปัญหาใหญ่มากอย่างอเมริกาเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยเขาก็เจอสำนวนประชากรเสร็จกว่าจะได้ข้อมูลสรุปออกมาเนี่ยนะคะที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้เนี่ยปรากฏว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปละมันใช้เวลาอยู่มา7-8 ปีเนี่ยค่ะอาจารย์ที่ไอการสำนวนคือการสำรวจถูกไหมคะพอสำรวจข้อมูลมาเสร็จปุ๊บกว่าจะมาทำข้อสรุปกว่าจะมาเอามาวิเคราะห์อะไรได้มันใช้เวลาไปอีกแล้ว7 ปีซึ่งตรงนั้นเนี่ยทุกอย่างที่เราสรุปได้เนี่ยมันไม่ทันต่อเหตุการณ์ละเพราะฉะนั้นเด็กขวบหนึ่งไป8 ขวบแล้วแล้วเราจะไปวางแผนอะไรได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นหลังจากที่เรามีการที่เราเข้าใจแล้วละว่าข้อมูลมันจำเป็นมันก็เริ่มพัฒนามาถึงเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปช่วยนะคะในการจัดเก็บในการทำการประมวลผลนะคะการคำนวณอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะว่าข้อหนึ่งของที่เกี่ยวกับข้อมูลนะคะโดยเฉพาะยิ่งเชิงตัวเลขเนี่ยก็คือความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะแน่นจะตรงไปตรงมาคือจะฟิกซ์จะรีจิตนะคะ1+1=2 2+2=4เพราะนั้นไอ้พวกต่างๆเหล่านี้เราสามารถใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้โปรแกรมที่เหมาะสมในการประมวลผลมันได้เพราะนั้นถัดจากข้อมูลมาถึงปุ๊บมันก็เลยเป็นความจำเป็นว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลนะคะโดยเฉพาะยิ่งปริมาณมากๆอะไรต่างๆเนี้ยคอมพิวเตอร์ก็จำเป็นที่จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือหลักสำคัญในเรื่องของการศึกษาทางด้านนี้ในการช่วยประมวลผลใช่คือมนุษย์มีสมองคิด
นะคะว่าจะหาวิธีในการประมวลยังไงแต่ด้วยความมหาศาลของชุดข้อมูลต้องใช้คนมากมายแค่ไหนนะคะคอมพิวเตอร์ก็เลยมีส่วนสำคัญมากใช่เพราะฉะนั้นแล้วชุดข้อมูลที่เราเก็บมาได้แน่นอนว่ามันเป็นข้อมูลหลากหลายใช่ไหมคะแต่ว่าต้องเอามาแปลงให้สามารถประมวลผลได้ใช่คือในเบื้องต้นต้องบอกงี้ค่ะในอดีตเนี่ยนะคะมันคือเริ่มขึ้นมาจากข้อมูลที่เราต้องมีเก็บมาแล้วเอาไปจับยัดใส่คอมพิวเตอร์นะคะจับยัดใส่ในหลังๆเราก็จะเห็นพวกฐานข้อมูลระบบฐานข้อมูลหรือระบบเดต้าเบสเกิดขึ้นนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลสำคัญเนี่ยเราใช้กับการพัฒนาประเทศใช่ไหมคะอย่างพวกสำนักประชากรเรื่องของรีสอร์ทของประเทศอะไรมันก็มีการสำรวจแล้วก็มีการจัดเก็บแล้วก็มีการวิเคราะห์แต่พอยุคสัก 3-40 ปีให้หลังมานี่คือเรื่องของธุรกิจนะคะมันเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเราก็เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยนะมันก็คือการใช้ข้อมูลเหมือนกันว่าในกระบวนการทางธุรกิจที่เราบอกเฮ้ยบริษัทนี้ทำงานเป็นระบบบริษัทนี้ทำงานไม่เป็นระบบพอเราใช้คำว่าระบบปุ๊บเนี่ยมันคือการที่มีขั้นตอนชัดเจนละว่าเอาอะไรมาทำอะไรได้อะไรส่งต่อไปที่ไหนนั่นคือคำว่าระบบเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มเกิดขึ้นในคำว่าระบบสารสนเทศนะคะซึ่งมันคือการใช้ข้อมูลนะคะแล้วก็บอกว่าเอ้ยไอ้ข้อมูลประเภทนี้นะถ้าเป็นระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจคุณพูดระบบของการขายอย่างเงี้ยมันต้องการข้อมูลอะไรมาบ้างแล้วมันต้องเอาไปทำอะไรต่อไปเพราะนั้นระบบธุรกิจก็เลยถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นระบบสารสนเทศที่อยู่ในธุรกิจทั่วไปเรากำลังพูดถึงเรื่องของทั้งเดต้าเบสพูดถึงเรื่องของทั้งพวก process ต่างๆอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็กลายเป็นมาตรฐานสำหรับการทำธุรกิจทุกวันนี้ที่ต้องใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาจัดเก็บนะคะคือตอนนี้เราก็เลยมีระบบสารสนเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบกลางๆที่เราเรียกว่า ERP นะคะ Enterprise Resource Planning นะคะพูดถึงเรื่องของทั้งการขายการบัญชีข้อมูลบัญชีเป็นเรื่องอะไรที่ใช้แบบความพยายามมากในเรื่องของข้อมูลนะคะแล้วก็เรื่องของทั้งการวางแผนการผลิตอะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะแล้วก็หลังๆเราก็จะเริ่มเห็นระบบสารสนเทศในธุรกิจที่มันหลากหลายมากขึ้นนะครับจาก ERP ก็อาจจะเป็น Customer Relationship Management นะคะ Supplier Relationship Management Distribution อะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ธุรกิจก็เลยมีความพึ่งพากับคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศแล้วก็ข้อมูลมากขึ้นค่ะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาฐานลูกค้าด้วยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าเป็นยังไงเขาต้องการอะไรจะได้สนองเขาถูกใช่ค่ะอันนี้มันก็ลีดมาถึงมันก็นำมาสู่ถึงประเด็นถัดมานะคะถัดจากระบบสารสนเทศมันก็เป็นประเด็นถัดมาของการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบคือตอนแรกข้อมูลมันอยู่ในระบบเนี่ยมันใช้เพื่อให้ทำงานได้ถูกไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราน่าจะตักตวงอย่างที่บอกจากข้อมูลธรรมดาให้กลายเป็นปัญญาให้กลายเป็นความรู้เป็นอาวุธของเราในการต่อสู้กับธุรกิจเพราะฉะนั้นมันก็เกิดเอาข้อมูลพวกนี้มาใช้วิเคราะห์ในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น predictiveนะคะเป็นการวิเคราะห์เชิงทำนายเป็น predictive analytics คือการวิเคราะห์ predictive คือวิเคราะห์ในเชิงที่บอกว่าเฮ้ยถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นคือทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะจากเหตุอะไรต่างๆเหล่านี้เราทำนายอะไรได้บ้างทำนายอะไรได้บ้างอย่างสมมุตินะคะตัวอย่างที่เราเห็นกันทั่วไปอย่างเป็นต้นว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงินนะคะแล้วเราก็มีการปล่อยกู้ถูกไหมคะเราก็มีคอนเซิร์นของเราก็คือว่าเฮ้ยลูกค้าคนนี้เขาจะเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือเปล่าก็ต้องไปขอข้อมูลการชำระหนี้ย้อนหลังหรือว่าไปดูเครดิตบูโรพูดง่ายใช่ค่ะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะเพราะว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลที่เราได้มาคือถ้าเราไปขอของคนนี้เราก็เห็นว่าประวัติของเขาแต่ว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเรารู้ว่าเฮ้ยเขาเคยทำตัวดีนะด้วยโปรไฟล์ลักษณะนี้นะนะคะเขาน่าจะมีคะแนนของความเป็นลูกหนี้ที่ดีอยู่ประมาณนี้นี่คือหนึ่งแอปพลิเคชันหนึ่งตัวอย่างของการใช้ข้อมูลในเชิงทำนายนะคะซึ่งก็จะได้ไม่ได้มาจากเฉพาะข้อมูลของตัวนายคนนั้นคนเดียวนะคะอย่างที่บอกข้อมูลของนายคนนั้นมันคือสิ่งที่เขาทำมาในอดีตแต่ตอนเลือกพยายามจะทำนายว่าเขาจะทำอะไรต่อไปในอนาคตในการดูข้อมูลประกอบทุกอย่างแล้วก็ดูจากพฤติกรรมนะคะขององค์รวมของคนจำนวนมากๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะคะสุดท้ายแล้วจะออกมาในรูปแบบไหนมันพอที่จะประเมินได้มันพอที่จะสรุปได้ค่ะมีความเที่ยงตรงแม่นยำแค่ไหนคะตรงนี้เนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากเลยคือไอ้สิ่งที่เราคุยกันอยู่เมื่อกี้เรารู้จักกันมา10กว่าปีละคอนเซ็ปต์ของ Data Mining นะคะซึ่งในความจริงแล้ว Data Mining เนี่ยใช้เทคนิคทางสถิติค่ะนะคะเป็นหลักคือตั้งแต่แรกแล้วในสมัยก่อนที่เราเก็บข้อมูลมหาศาลเข้ามา
ราก็เอาข้อมูลนั้นนะคะมาใช้เป็นสร้างข้อสรุปเพื่อที่จะบอกว่าเอ้ยเราควรทำงี้คือตกลงนี่คือสถานการณ์ที่เราเจอนะสรุปได้อย่างนี้แล้วเราควรจะทำงั้นงี้ต่อไปนะคะเพราะนั้นทางสถิติเนี่ยเราต้องใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาตรงนี้นะเพื่อที่จะมาดูว่าเอ้ยตกลงนะไอ้ข้อมูลที่เราเก็บมาสรุปเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะสถิติฟิลนี้เขาจะเรียกกันว่าสถิติinference statistic สถิติเชิงอนุมานนะคะเพราะว่าเราพยายามจะสร้างข้อสรุปกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะคะข้อมูลตรงนี้ทีนี้เราพูดถึงอย่าง1 + 1เป็นข้อสรุปง่ายๆนะอย่างเป็นต้นว่าเอ้ยเราไปสุ่มตัวอย่างมาอย่างสมมุติเราไปสุ่มเด็กอายุ12มานะคะไปสุ่มน้ำหนักไปสุ่มมาสักจำนวนหนึ่งแล้วก็มาบันทึกน้ำหนักเขาแล้วเราก็มาสรุปตรงเนี้ยค่ะเราบอกเฮ้ยจากไอ้ตัวอย่างที่เราสุ่มมาสัก1,000คนจะสรุปได้มั้ยว่าเด็กอายุ12ทั่วประเทศไทยเนี่ยโอเวอร์เวทคือน้ำหนักอยู่ประมาณเท่านี้จริงหรือเปล่าอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องใช้เทคนิคทางสถิตินะคะที่จะเข้ามาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลมันมีความหลากหลายแค่ไหนนะคะถ้าข้อมูลมันกระจายมากนะมันไม่ค่อยจะใกล้เคียงกันเราก็ต้องการตัวอย่างที่กว้างขึ้นแต่ถ้าข้อมูลมันค่อนข้างคือจากเราสุ่มตัวอย่างสำคัญคือคำว่าสุ่มคือสุ่มมาแบบไม่มีอคตินะคะคือสุ่มจริงๆนะแล้วถ้าเราสุ่มตัวอย่างมาแล้วเราเห็นข้อมูลที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยเราก็พอจะบอกได้เลยว่าพฤติกรรมของภาพรวมเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้เพราะนั้นความน่าเชื่อถือความแม่นยำนะคะว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาดูะนะคะซึ่งมันมีเครื่องมือหลากหลายซึ่งมีเครื่องมือตามการพัฒนา 50-60 ปีของวิชาสถิติประยุกต์ที่มาใช่ค่ะเพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยต้องเรียกว่าพื้นฐานความรู้ทางสถิติก็ไม่ถึงกับว่าเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่นะคะแต่การที่เราเอาความรู้ทางสถิติไปจับใส่อยู่ในเครื่องมือที่เป็นพวกคอมพิวเตอร์พวกระบบสารสนเทศอะไรต่างๆแอปพลิเคชันนะคะพวกซอฟต์แวร์พวกอะไรต่างๆเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเมื่อ10กว่าปีก่อนเราเจอ data mining อันนี้ก็สถิติล้วนๆเหมือนกันนะคะเราพยายามพูดถึงอย่างที่บอกคุณนักศึกษาหลายประเด็นนะคะเพื่อที่จะสรุปไปว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพฤติกรรมการชำระหนี้เขาจะเป็นยังไงเขาจะเป็นลูกหนี้ที่ดีหรือเปล่า นะคะอันนี้เราก็จะเป็นลักษณะของการทำcorrelation ค่ะการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลนะคะจากตัวแปร x ส่งต่อถึงตัวแปร y แต่อันนี้มันมีหลายๆตัวมันไม่ใช่แค่ x กับ y ใช่ไหมคะมันมีเป็น10เป็น100บางทีอนุมานเชิงสถิตินี้บอกได้ไหมคะว่าสิ่งที่เคยเกิดขึ้นซ้ำๆก็จะเกิดขึ้นอีกสิ่งที่เคยเกิดขึ้นซ้ำๆจะเกิดขึ้นอีกอันนั้นคือมันจะบอกเราว่านี่คือสิ่งที่เป็นพฤติกรรมของที่เราศึกษาอยู่คือจากข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาทุกคนใช่ไหมคะเราไปเก็บตัวอย่างมาศึกษาใช่ไหมคะพอจะเก็บตัวอย่างมาศึกษาเราเห็นเฮ้ยพฤติกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วความจากเทคนิคทางสถิตินะคะมันก็จะบอกเราว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยมันน่าเชื่อถือได้ว่าไอเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกนะคะมันมีความน่าเชื่อถืออยู่เท่าไหร่นะคะมีความเป็นไปได้อยู่เท่าไหร่มีความเชื่อมั่นอยู่เท่าไหร่ที่มันจะเกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นการใช้แอปทั้งหลายแหล่พวกนี้โดยที่ไม่เข้าใจทางสถิติเลยเนี่ยน่าจะคือมันจะไม่เต็มศักยภาพนะคะเพราะว่ารายงานเวลามันออกมาเนี่ยมันจะรายงานว่าเฮ้ยไอ้นี่มันมีมันเราฟันธงมันว่าคะแนนอยู่ประมาณนี้นะแต่ความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาอย่างไรอันนี้มันก็จะออกมารีพอร์ตด้วยแต่ว่าถ้าคนไม่เข้าใจในเรื่องของทางสถิตินะคะก็อาจจะเทคทุกอย่างคือเห็นสรุปมาอย่างนี้แล้วก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะแต่คนที่เข้าใจสถิติเนี่ยเขาเห็นข้อสรุปตรงเนี้ยเขาก็จะตามดูต่อว่าแล้วตกลงข้อสรุปอันเนี้ยมันเชื่อถือมีความน่าเชื่อถือหรือมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนพูดง่ายๆมันมีตัวแปรอื่นๆด้วยที่จะทำให้ไม่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นนะคะคือการวิเคราะห์ของเราสรุปมาอย่างเงี้ยแต่ข้อสรุปเนี้ยน่าเชื่อถือแค่ไหนนะคะอันนี้คือสิ่งที่ผู้ที่ใช้ข้อมูลทุกคนต้องตระหนักอะนะคะไม่ใช่ว่าเอ้ยเอาข้อสรุปอย่างพวกบางทีนักการเมืองอะไรเงี้ยมาพูดถึงแต่แบบค่าเฉลี่ยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราฟังแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยมันมิสลีดหรือเปล่านะคะเพราะว่าพวกที่เขารู้เกี่ยวกับข้อมูลจริงๆเนี่ยเขาจะรู้ว่านอกเหนือจากข้อสรุปตรงนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะมีประเด็นอื่นๆอีกนะคะเพราะฉะนั้นถัดมาคือเราต้องเห็นภาพรวมทั้งหมดนะคะยากไหมคะในการถ่ายทอดให้เข้าใจลักษณะของการทำงานคือมันเป็นเทคนิคที่จริงๆทำความเข้าใจไม่ยากนะคะแต่อาจจะสับสนเล็กน้อย มันเฉพาะทางมาก มันเฉพาะทางมาก ก็ในการเรียนการสอนเนี่ยจะบอกว่าถ้าตั้งใจทำความเข้าใจจริงๆเนี่ยเนื้อหาเรื่องพวกนี้ไม่ถึงกับยากนะคะ แต่ยอมรับว่าอาจจะค่อนข้างสับสนเพราะในขณะที่บางคนเนี่ยไม่ได้มองหลายมิตินะคะในขณะที่บางคนบอกเฮ้ยก็ข้อสรุปอย่างเงี้ยฉันก็เชื่อตามเนี้ย นะคะแต่ทางเราบอกว่าต้องเผื่อใจไว้สำหรับความ
ความแม่นยำของมันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็ต้อง question กันต่อนะคะฟังจากอาจารย์แล้วก็เมื่อครูอาจารย์ยกตัวอย่างถึงนักการเมืองแน่นอนเขาพยายามที่จะสื่อสารกับประชาชนก็จะต้องย่อยข้อมูลให้ง่ายเข้าใจง่ายมากที่สุดแต่บางครั้งมันอาจจะข้ามใจความสำคัญอะไรบางอย่างไปด้วยความมหาศาลของชุดข้อมูลที่ว่านั้นมันเป็น big data จริงค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าบางทีคือเวลาเรามีตัวเลขประกอบเวลาเราพูดถึงอะไรมีตัวเลขประกอบก็ดูแล้วมีที่มาที่ไปใช่ไหมคะแต่การใช้ตัวเลขเนี่ยมันนั่นก็แน่น่ะว่ามันไม่ใช่แค่มิติเดียวนะบางทีไอ้คำตอบอันเนี้ยหรือข้อสรุปตรงเนี้ยไม่ได้บอกว่าผิดนะแต่ว่ามันไม่ได้มีความหมายอย่างที่คุณเข้าใจหรือเปล่าค่ะเพราะนั้นตรงเนี้ยที่เราจะเล่นกันเยอะมันมีหนังสือที่เมืองนอกก็จะเขียนกัน how to lie with statisticsเอาสถิติไปหลอกชาวบ้านเขาได้ยังไงนะคะคือบางทีตัวเลขมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ไหมคะเมื่อเห็นตัวเลขมากมายสถิติอย่างนี้มันมีแนวโน้มที่จะเชื่อแล้วพอเห็นว่าเขาพูดแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมมีหลักการมีหลักการแต่เราไม่เข้าใจหลักการเขาหรอกแต่ว่าบางทีที่มาก็นึกภาพออกเหมือนกันว่าบางทีเราก็เอาตัวเลขมาหลอกคนนะคะแล้วพยายามไอ้คนที่เขารู้เนี่ยเขาก็พยายามจะไม่พูดหมดใช่ไหมคะเพราะเขารู้ว่าเฮ้ยถ้าคนอื่นรู้เนี่ยคือถ้าพูดหมดเนี่ยมันจะค่อยๆรีวิวตัวเองมาละว่าไอ้สิ่งแรกกับสิ่งหลังเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างนะคะเขาก็จะพูดเฉพาะสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เขานั่นคือ how to lie with statistics นะคะแต่ในความจริงๆเนี่ยข้อมูลมันจะมีเรื่องรายละเอียดมากมายมากกว่านั้นเยอะนะคะค่ะฟังอาจารย์พูดแล้วนึกถึงการนำข้อมูลมาใช้ในเชิงนิเทศศาสตร์นะคะเช่นข้อมูลปะการังฟอกขาวเกิดวิกฤตที่ทะเลชุมพร 30% โอ้โหพอบอกอย่างนี้คนก็จะรู้สึกว่าอุ้ยมันวิกฤตแต่ถ้ากลับปุ๊บบอกว่า เหตุการณ์ปะการังฟอกขาวที่ชุมพรยังสมบูรณ์ดีอยู่ 70% ความรู้สึกเบาลงต่างกันนี่คือเทคนิคของตัวเลขจริงจริงใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วในยุคทุกวันนี้เนี่ยความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้ตัวเลขมาประกอบการตัดสินใจค่ะแต่ความท้าทายของข้อมูลยุคนี้มันอยู่ที่ทุกวันนี้ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยครีเอทข้อมูลทั้งสิ้นค่ะนะคะในอดีตเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยทำก็ทำไปอยากได้ข้อมูลต้องไปตามเก็บต้องไปตามเซอร์เวย์ต้องไปทำการสำรวจการทำอะไรมาแล้วก็เก็บข้อมูลมาใส่ระบบแต่ตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทุกวันนี้ด้วยสมาร์ทโฟนนะคะด้วยโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะทุกอย่างที่เราทำตอนนี้มันกลายเป็นข้อมูลที่เข้าไปอยู่ในโลกดิจิตอลนะคะกลายเป็นข้อมูลที่แบบเฮ้ยถ้าใครบางคนฉลาดพอนะคะสามารถดึงข้อมูลต่างๆพวกนี้มาแล้วก็เอามาดูซิว่ามันส่งผลสร้างเป็นอย่างที่บอกเป็นปัญญาะนะคะว่ามันส่งผลกระทบยังไงกับธุรกิจเราว่ามันจะส่งผลกระทบยังไงได้บ้างกับแผนนี้ของเราอะไรต่างๆพวกนี้มันจะทำให้คนที่เขาตั้งหลักได้เกี่ยวกับข้อมูลพวกนี้มีอำนาจมหาศาลเพราะนั้นคอนเซ็ปต์ที่เราพูดถึงอยู่เนี่ยก็คือโลกในยุคนี้ที่เราเรียกกันว่า Big Data ะนะคะเพราะ Big Data นี่ก็คือว่าตอนนี้ข้อมูลทุกอย่างทุกวันนี้เราไปไหนเนี่ยเรารู้ตัวว่าเรา create ข้อมูลดิจิตอลมากน้อยแค่ไหนนะคะหลายๆคนอาจจะเราส่งข้อมูลออกจากตัวเราอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะอาจจะโดยไม่รู้ตัวคือโดยส่วนตัวนั้นเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะปกปิดตัวเองมากจะไม่ค่อยเปิดเผยตัวเองเท่าไหร่เพราะนั้นไอ้ระบบทั้งหลายแหล่ที่ใช้ไม่ว่า iPod หรืออะไรมันก็จะบอกว่าเฮ้ย privacy เรานี่ต้องคือควบคุมแน่นเพราะนั้นทุกครั้งที่ใครจะมีมาแชร์โลเคชันเราคืออยากรู้เราทำอะไรต้องถามทุกครั้งนั่นถึงได้เห็นว่าเฮ้ยทุกครั้งที่นั้นเปิด Google ซึ่งเป็น search engine ที่ทุกคนใช้กันอยู่เนี่ย Google จะถามทันทีเลยว่าขอใช้อนุญาตใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณได้ไหมนั่นก็อนุญาตไปแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าหลังๆเนี่ยถ้าเรา search Google นะคะ search Google ในส่วนที่เป็นพวกธุรกิจสถานธุรกิจเราคีย์ใส่เข้าไปปุ๊บ Google จะขึ้นมาให้แถมด้วยข้อมูลที่บอกว่าเวลาไหนคนเข้าไปเท่าไหร่หรือว่าจุดที่เราต้องการจะไปตรงไหนใกล้เราที่สุดคืออำนวยความสะดวกเราในระดับนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นลักษณะของการที่ Google เองเขาก็เก็บข้อมูลนะคะอย่างเราคีย์เข้าไปเนี่ยศูนย์หนังสือจุฬาค่ะมันน่าจะใช้ตัวอย่างนี้ได้เนาะได้ค่ะแล้วคีย์เข้าไปศูนย์หนังสือจุฬาปุ๊บ Google ก็ขึ้นมามันอยู่ตรงไหนแล้ว Google ก็บอกว่า popular time of day ทำทารี่มาให้เลยว่าเฮ้ยชั่วโมงนี้นะเวลาช่วง9โมงถึง10โมงเนี่ยคนเข้าไปสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะช่วง10โมงถึงเที่ยงถึงบ่ายโมงหรือแม้แต่ร้านอาหารทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าคีย์เข้าไปปุ๊บ Google ก็จะบอกว่าเอ้ยตกลงในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละวันเนี่ยมีคนเข้าไปใช้บริการเท่าไหร่มันก็เคยสงสัยนะ Google ทำได้ไงอะ
ก็เพราะว่าข้อมูลมากมายมหาศาลจากทุกคนที่มุ่งไปที่ทุกคนที่คือมันเป็นการแลกเปลี่ยนได้ทั้งความสะดวกสำหรับผู้ใช้งานอย่างเราและ Google ก็เอาไปขายโฆษณาได้ด้วยใช่นะคะเพราะ Google แค่บอกว่าทุกครั้งที่คุณใช้แอปของ Google เนี่ย Google ก็บอกว่าขออนุญาตรับทราบข้อมูลด้วยไหมว่าคุณอยู่ตรงไหนพอเท่านั้นปุ๊บเขาก็รู้ละว่าใครแผ่กันไปอยู่ตรงไหนในเวลาใดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะแต่สิ่งทั้งหมดที่พูดถึงเนี่ยก็คือ Google เองก็ต้องตั้งหลักต้องมีความฉลาดพอที่จะใช้ข้อมูลนะคะในขณะที่ข้อมูลง่ายๆอย่างเงี้ยคือมัน readily available เราใช้คำว่ามันมีพร้อมให้เราดึงไปใช้แต่สำคัญคือธุรกิจเนี่ย appreciate ประเด็นตรงนี้คือเข้าใจโอกาสตรงนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าธุรกิจเข้าใจโอกาสตรงนี้เขาจะแท็บข้อมูลคือจะได้รับข้อมูลอีกมากมหาศาลสำหรับที่จะเอาไปทำแผนธุรกิจของเขานะคะหรือแม้แต่ประเทศหรือแม้แต่ฝ่ายรัฐบาลเองนะคะฝ่ายการพัฒนาประเทศเองเนี่ยเราก็สามารถได้ข้อมูลพวกนี้นะคะมากมายมหาศาลที่จะเอาไปใช้ประกอบแทนที่จะเป็นแค่ข้อมูลที่เราสั่งให้คนต้องคีย์เข้ามานะสั่งให้คนต้องรายงานนะคะหรือว่าเป็นข้อมูลที่เรามีเป้าหมายที่จะจัดเก็บนะคะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าข้อมูลมหาศาลเนี่ยอยู่รอบตัวเราเพียงแต่ว่าเราต้องฉลาดพอคือเราจะต้องเข้าใจมันนะคะเห็นภาพมากพอว่าเฮ้ยมันจะเป็นประโยชน์กับเราได้นะอันนั้นแหละแล้วเราก็จะสามารถดึงข้อมูลพวกนี้มาสร้างโอกาสให้กับเราได้จากข้อมูลไปสู่ปัญญาก็มีกระบวนการอย่างนี้เองนะคะอาจารย์คะคณะสถิติประยุกต์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะอาจารย์เปิดมากี่ปีแล้วคะตั้งแต่นี้ได้เปิด50ปีแล้วค่ะ50ปีค่ะ50ปีที่ผ่านมาผ่านกระบวนการจัดเก็บข้อมูลมาทุกยุคทุกสมัยของประเทศไทยตอนนี้พูดถึงภาพรวมของการทำงานในเชิงสถิตินะเราสมบูรณ์แค่ไหนคะค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันมีความท้าทายเกิดขึ้นมันทำให้เราต้องพยายามปรับตัวไปเรื่อยๆเพราะนั้นถามว่าสมบูรณ์แค่ไหนเราก็พยายามปรับตามสถานการณ์ไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่เนื่องจากว่าอย่างที่เราบอกเฮ้ยอย่าง Big Data เนี่ยมันทำให้ข้อมูลมันหลากหลายมากขึ้นยิ่งมีพร้อมมากขึ้นแต่ที่ท้าทายมากกว่านั้นก็คือว่า Big Data เนี่ยเราพูดถึงข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลแบบระบบสารสนเทศเพราะระบบสารสนเทศเป็นข้อมูลที่เราออกแบบมาพอออกแบบมาปุ๊บเราบอกเฮ้ยมันเป็นลักษณะของการดีไซน์เป็นลักษณะของเดต้าเบสพอเป็น Big Data ปุ๊บออกแบบมามันไม่ได้ออกแบบมามันอาจจะมีข้อมูลที่เป็นเสียงอย่างบริษัทเนี้ยมี voice มี call center ถูกทุก call ที่เข้ามาถูกอัดเทปเก็บไว้อันนั้นก็เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งนะบริษัทมีช่องทางของ Facebook ใครก็แบบว่าเข้าไปใส่อะไรกันไว้ได้อันนั้นก็เป็นข้อมูลอีกอย่างนึงที่เกิดขึ้นบริษัทอาจจะมีเรื่องของอีเมลรับแจ้งปัญหาใครเค้าโวยมาทางอีเมลก็ได้อะไรต่างๆนั่นก็เป็นข้อมูลอีกอย่างนึงซึ่งข้อมูลพวกนี้จะไม่ได้ถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นวันนั้นตอนนี้เราก็มีความท้าทายในเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเราจะไปเก็บข้อมูลที่มันอยู่ในแพลตฟอร์มที่หลากหลายที่มันไม่ใช่เป็นข้อมูลที่เราไม่ได้เหมือนกับระบบ ERP ระบบ CRM ที่มีการออกแบบมาว่าต้องเอาข้อมูลนี้ไปใส่นะคะเอาไปเก็บไว้ตรงนั้นอยู่ในเรคคอร์ดนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นคอนเซ็ปต์ที่เป็นความท้าทายมากนะคะทุกวันนี้เราก็จะเรียกกลุ่มคนที่ดูแลทำงานเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเป็นพวก data science นะคะ data science ก็คือพยายามดูว่าเฮ้ยข้อมูลมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์อะไรได้กับเราหรือเปล่านะคะแล้วก็พยายาม manage จัดการข้อมูลนั้นตั้งแต่ไปดึงมาจากสารพัดที่บางอันเป็น voice บางอันเป็น graphic ใช่ไหมคะบางอันเป็นรูปบางอันเป็นเสียงบางอันเป็น text เป็นตัวอักษรเอาไปดึงมาแล้วก็เอามาสร้างผลลัพธ์ที่มันจะเป็นประโยชน์กันเพราะนั้นอย่างเงี้ยเรื่องของความท้าทายกับเรื่องของ big data เรื่องของ data science นะคะเรื่องของการวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นข้อมูลที่แบบเฮ้ยเราเก็บมาเองข้อมูลครบถ้วนทุกประการสามารถสรุปได้ตอนนี้กลายเป็นข้อมูลที่บางทีมันกระพร่องกระแพร่งนะคะเก็บตรงนู้นมานิดเก็บตรงนี้มาหน่อยแล้วจะมาสร้างผลสรุปทางสถิติแล้วใช้เทคนิคไหนที่จะสร้างความน่าเชื่อถืออะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้คณะของเราเนี่ยนะคะก็มีทั้งตัว data analytics นะคะเป็น business analytics ที่เน้นในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้เราก็มีอันนี้ก็จะอยู่ในหลักสูตรทางสถิติประยุกต์นะคะเป็น business analyticsแล้วเราเองก็จะมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ไซน์แล้วก็ information technology นะอันนี้ก็เราก็จะมีเรื่องของ data science นะคะที่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเนี่ยการที่คุณจะไปinterface ไป capture data มากมายมาแล้วก็พยายามมาสร้างให้กลายเป็นฐานข้อมูลที่เพื่อพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เพราะว่า data มากมายมหาศาลเราก็ต้องไปเก็บเข้ามาก่อนเก็บเสร็จก็ต้องมาสร้างให้กลายเป็นรูปแบบของ data ที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ต่อไปคณะสถิติประยุกต์ก็จะสอนให้รู้จักการจัดการกับข้อมูลนั้นและจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรด้วยใช่ค่ะวันนี้กับคุณอาจารย์ศิวิกานะคะทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าข้อมูลมากมายที่เราเห็นว่าไม่สำคัญอะไรทุกคลิกของเราเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นถ้าใช้เป็นนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชม Nida Wisdom for Change ในวันนี้ด้วยนะคะพุธหน้าบ่าย 3:30 กลับมาพบกันใหม่หรือว่าติดตามรับชมย้อนหลังได้2ช่องทางเข้าไปที่เว็บไซต์ tv.nida.ac.th หรือเข้าไปที่ YouTube ก็ได้นะคะแล้วก็เสิร์ชหา Nida Thailand Channel ค่ะวันนี้อุมาพรและอาจารย์สิวิกาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ